ผมมินจากร้านฟูโต้บล็อกครับตอนนี้ผมอยู่ที่ประเทศจีนนะครับมาทดสอบรถคันนี้ครับ All New Chevrolet Captiva นะครับ Captiva กลับมาแล้วนะฮะแต่ไม่ต้องตกใจนะครับเห็นผมมาทดสอบที่ประเทศจีนนะฮะเอ๊ะนำเข้าไปขายจากจีนหรือเปล่าราคาจะแพงไหมในเรื่องของรถนำเข้าทั้งคันนะครับเพราะว่าหลายคนทราบแล้วเนาะ Chevrolet เขามีการปรับเปลี่ยนนะครับถ้าเป็น SUV กระบะเนี่ยอย่าง Trailblazer กับ Colorado นะครับยังประกอบในเมืองไทยนะครับแต่พวกที่เป็นแบบรถเก๋งนะฮะหรือ SUV ที่เป็น Light SUV เนี่ยไม่ได้ประกอบไทยแล้วนะครับคันนี้ก็ไม่ได้ประกอบจีนนะครับประกอบจากอินโดนีเซียนะครับสำหรับที่จะไปขายประเทศไทยนะครับแต่ผมจะมาทดลองขับนะครับในเรื่องของความรู้สึกนะครับพื้นฐานของรถนะฮะโดยรวมก่อนนะครับสเปควันนี้เป็นสเปคของอเมริกาใต้ตอนนี้ผมอยู่ที่โรงงานแล้วก็สนามทดสอบของเป่าจุนนะครับมาเพื่ออะไรนะครับมาเพื่อมาดูที่มาที่ไปมาดูความยิ่งใหญ่ของเขานะครับเป่าจุนเนี่ยก็เป็นแบรนด์นะครับภายใต้ความร่วมมือของ General Motors นะครับ SAIC แล้วก็วู่หลิงนะฮะมีโรงงานวู่หลิงอยู่ที่อินโดนีเซียฉะนั้นนะครับรถ Chevrolet Captiva ใหม่นะครับจะประกอบจากอินโดนีเซียนะครับไม่มีภาษีนำเข้าในประเทศอาเซียนนะครับตามการค้าเสรีอัฟต้าเนี่ยราคาจำหน่ายจะไม่ได้แพงนะครับแล้วก็จะถูกกว่าคู่แข่งด้วยนะครับเพราะว่าพื้นฐานของเป่าจุนเนี่ยในการทำรถนะครับเขาทำเพื่อให้คนทั่วไปนะครับคนที่เพิ่งมีครอบครัวนะครับอยากใช้รถ SUV คันใหญ่ๆนะครับมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นคุณต้องได้ใช้รถคันใหญ่รถที่ไปด้วยกันได้ทั้งบ้านนะฮะแบบนี้นะครับขับได้ในทุกสภาวะนะครับนี่คือพื้นฐานในการพัฒนารถของเขานะครับแล้วก็คันนี้ครับ Chevrolet Captiva ใหม่นะฮะจะเห็นได้ว่านี่ครับตอนนี้เครื่องยนต์ติดอยู่เนี่ยเครื่องยนต์เป็นเบนซิน 1.5 ลิตรเทอร์โบนะครับเครื่องยนต์แค่นี้เองนะฮะเสียงเครื่องยนต์สเปคบ้านเราก็เช่นกันนะครับเบนซิน 1,500 นะฮะที่เห็นข้างบนนะครับตัวนี้เป็นไฟหลีและเป็นไฟ Daytime Running Light ในตัวนะครับไฟหน้าเนี่ย Headlamp เขาจะอยู่นี่เป็นโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับแต่ข้างในเป็นหลอดฮาโลเจนก็นะฮะอาจจะไม่แพงนะครับอัปเกรดได้แต่พื้นฐานเนี่ยให้คมลูกแก้วมาไฟตัดหมอกอยู่นี่นะครับนะครับโลโก้ Chevrolet โบไทสีทองแต่ทริมหรือสเปคนะฮะฟีเจอร์ที่จะไปขายในเมืองไทยนะครับหรูหรากว่านี้นะครับอันนี้ให้ดูคร่าวๆว่าเส้นสายดีไซน์เป็นแบบนี้ฐานล้อ 2,750 มิลลิเมตรนะครับเป็นรถที่ใหญ่นะครับถามว่าใหญ่กว่าใครก็ใหญ่ยาวกว่า Honda CR-V นะฮะที่ผมพูดถึง Honda CR-V นะฮะถูกต้องนะครับพื้นฐานเดิมของ Captiva เนี่ยคู่แข่งโดยตรงก็คือ Honda CR-V ตอนนี้ก็Mazda CX-5 คันหนึ่งแต่ Captiva ที่เข้าไปนะครับเท่าที่ผมสืบมาเขาบอกว่าราคาเปิดตัวในเมืองไทยจะต้องว้าวว้าวก็คือได้รถไซส์นี้ราคาต่ำกว่า1ล้านบาทนะครับตัวที่ผมขับวันนี้นะครับเป็น7ที่นั่งแต่เดี๋ยวรอดูสเปคเมืองไทยนะครับแต่มีแน่ๆต่ำกว่า1ล้านแต่อาจจะ5ที่นั่งฟีเจอร์ออปชั่นอะไรก็ลดทอนลงไปนะครับก็แสดงว่า Chevrolet Captiva นะครับไม่ได้กะว่าจะไปสู้แค่ Honda CR-V กับ Mazda CX-5 นะฮะจะไปสู้นะครับไปกินตลาด Honda HR-V ที่เป็นBSUV นะครับ B segment น่ะนะครับจะเป็น SUV ขนาดเล็ก Toyota CSR นะฮะตลาดนี้ด้วยนะครับที่ Chevrolet Captiva ใหม่จะเข้าไปตัวนี้เป็นล้อ17นิ้วหลาย2 tone นะครับไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างนี่ครับนี่7ที่นั่งนะฐานล้อคือรถนี้ใหญ่อะครับถามว่าก็ผมชัดเจนสุดเนาะที่ไปเปรียบเทียบให้ดูกับ Honda CR-V เพราะว่าก็เป็นเหมือนแบบเบอร์หนึ่งในตลาดนี้มาตลอดนะครับฐานล้อยาวกว่าเล็กน้อยนะครับเดี๋ยวไปดูภายในกันนี่ครับตัวนี้ประกอบจีนนะครับส่งไปขายอเมริกาใต้แต่ของเราเนี่ยประกอบอินโดนีเซียนะครับสวิตอะไรต่างๆนี่แบบดูทันสมัยดีนะเนี่ยอย่างกับพวกคามาโร่นะครับก็มี DNA เนาะของเป่าจุนนะครับตัวนี้
คันนี้เกียร์แมนนวลแต่บ้านเราก็เดี๋ยวรอดูนะครับเป็นเกียร์ออโต้แน่นอนนะฮะแต่จะเป็นซิกเอทีหรือเป็น CVT เดี๋ยวรอฟังจอจะลอยแบบนี้เลยนะครับของเมืองไทยเท่าที่ผมทราบมาอันนี้8นิ้วของไทยนี่เบลเริ่มเลยนะ 10.4 นะฮะโอ้ถ้าไปปลดล็อกดูหนังอีกก็คือไม่ต้องไปทำอะไรแล้วเครื่องเสียงนะครับตัวนี้เป็นซอฟทัชคุณภาพโอเคเลยนะนะฮะนี่มีซันรูฟมาให้นะครับแต่ผมแอบทราบมาว่าตัวท็อปเลยของไทยนี่อาจจะมีหลังคากระจกทั้งบานนะครับพานอรามิกซันรูฟนะครับเดี๋ยวรอดูนะฮะนั่งสบายนะเบาะแถว2รถนี่กว้างนะมีแอร์หลังนะครับอยู่ตรงนี้เดี๋ยวรอดูสเปคไทยอีกทีนะครับแต่ให้ดูดีไซน์นะฮะที่เป็นพื้นฐานของรถเนี่ยจะเหมือนกันเบาะปรับเลื่อนได้เยอะนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่เล็กรูมของผู้โดยสารด้านหลังนะครับก็เป็นรถ7ที่นั่งสำหรับเมืองไทยจะมีทั้งตัว7ที่นั่งและ5ที่นั่งนะครับให้เลือกบางคนก็ไม่มีลูกอะครับแต่อาจจะขายของขนของนะครับแล้วก็พาสัตว์เลี้ยงไปด้วยนะฮะต้องการ5ที่นั่งนะครับเขาก็ยังทำมาครบๆเหมือนกันนะนี่ให้ดูเส้นสายนะครับตอนนี้จะเป็นแบบนี้เลยนะครับรถ SUV นะฮะนะครับความต่อเนื่องเสา B เสา C นะฮะแล้วก็เสาสุดท้ายของรถอันนี้ก็จะแบบว่าหรูหราสวยงามชอบพวกพับเบาะและราบเรียบแบบนี้กันใช่ไหมครับพับแล้วแบบขนของได้เยอะในขณะที่ยังนั่ง5คนกันปกติแล้วด้านหลังยังเหลือเยอะมากนะครับเวลาพับเบาะแบบแบนราบลงไปแล้วยางอะไหล่อยู่ด้านใต้นะครับมีอุปกรณ์นะฮะอันนี้ป้ายสามเหลี่ยมนะครับชุดแม่แรงจับดูดีเลยทีเดียวเดี๋ยวไปลองขับ Chevrolet Captiva กันนะครับแต่คันนี้เป็นสเปคของอเมริกาใต้นะครับตอนนี้ผมก็อยู่ในสนามทดสอบของ Wuling นะครับเป็นเกียร์แมนนวลนะครับแต่ที่ขายบ้านเรานะฮะก็เชื่อว่านะครับเป็นเกียร์อัตโนมัติแหละนะครับแต่เนี่ยขับก็เอาฟีลลิ่งนิดนึงนะครับเป็นพวงมาลัยซ้ายนะฮะเท่าที่ทราบนะครับของเรานี่สเปคหรูกว่านี้แน่นอนในเรื่องของทริมนะครับแต่เดี๋ยวผมจะเล่าในเรื่องของฟิลลิ่งในการขับนะฮะการควบคุมรถนะครับเพราะว่าโครงสร้างพื้นฐานรถเนี่ยเหมือนกันนะครับคันนี้เป็นเกียร์แมนนวลก็โอเคนะขับง่ายดีนะครับสนามทดสอบในส่วนนี้นะครับก็จะเป็นพื้นผิวขรุขระนะครับก็พบว่าในเรื่องของการดูดซับแรงสะเทือนโอเคเลยนะครับถ้าเทียบกับคู่แข่งโดยตรงอย่างพวก Honda CR-V นะฮะ Mazda CX-5 รถขับดีครับเบนซิน 1.5 ลิตรเทอร์โบนะครับก็แรงม้านะฮะเดี๋ยวรออย่างเป็นทางการอีกทีนะครับแต่น่าจะอยู่ราวๆ138ถึง140แรงม้านะครับแรงบิดสูงสุดก็ราวๆ250นิวตันเมตรฟีลลิ่งในการเบรกนะฮะดีนะ CG นะครับจุดศูนย์ถ่วงก็ทำมาแบบว่าคอนโทรลรถได้แบบว่าแม่นยำนะฮะนุ่มนวลการเก็บเสียงนะครับเป็นอีกเรื่องนึงที่ถือว่าทำได้ดีสำหรับ Captiva ตัวนี้นะครับก็จัดว่าเป็นรถ SUV พวงมาลัยไฟฟ้าที่แบบไม่เบาอะครับแต่ไม่ได้ตึงมือแบบพวก power hydraulic นะฮะจริงๆผมชอบนะแบบเนี้ยนะครับไม่ชอบรถที่มันเหมือนแบบเหวี่ยงพวงมาลัยอะ
ไรเงี้ยเอออันนี้แบบว่าโอเคนั่งขับก็กระชับดีนะนะครับแต่หลายๆอย่างนะก็เปลี่ยนไปจากการรับรู้ในตัวความเป็นแคปติว่าเดิมนะครับเพราะว่ารถเนี่ยเป็นเหมือนร่วมทุนเอารถโมเดลหนึ่งนะครับแล้วก็มารีแบตช์นะครับมาเป็นแคปติว่านะครับที่นี่ก็คือเป่าจุน530ที่อินโดนีเซียที่เป็นพื้นฐานที่เราจะเอามาทำในเมืองไทยเนี่ยก็เป็นวู่หลิงอัลแมสนะฮะของไทยก็เป็นเชฟโรเล็ตแคปติว่าเดี๋ยวรอดูสเปคไทยอีกทีนะครับแต่รถเนี่ยโดยรวมหน้าตาแบบนี้แหละได้เครื่องเบนซิน 1.5 ลิตรเทอร์โบตัวรถขับดีนะฮะการบังคับควบคุมทำได้ดีเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจนะครับรถคันใหญ่ถ้าราคามาดีสนุกครับเพราะว่าก่อนหน้านี้นะฮะค่ายญี่ปุ่นรถสไตล์นี้ขายแพงรถแบบนี้นะแย่งออเดอร์กันแน่นอนนะครับเพราะว่าไทยไม่ได้ประกอบผมดูรถแล้วแฟนๆนี่เขาเยอะอยู่แล้วแคปติว่าขายในเมืองไทยมา10กว่าปีมียอดขายหลายหมื่นคันแฟนแคปติว่าแฟนเชฟโรเลตก็อาจจะรอรถแบบนี้แหละแล้วเดี๋ยวสเปคไทยออกเมื่อไหร่นะครับได้ขับได้ลองเดี๋ยวผมจะมารีวิวแบบเต็มๆให้ฟังนะครับวันนี้ให้เป็นน้ำจิ้มก่อนนะครับให้รู้ว่าตัวเลือกอีกตัวหนึ่งมาแล้วเก็บตังค์รอได้เลยฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe รวมถึงกดติดตามช่อง Drive Photo Blog ไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดข่าวสารในแวดวงยานยนต์นะฮะดูรีวิวต้องดูหลายๆช่องประกอบกันนะครับเพราะว่ารถยนต์เมืองไทยราคาแพงนะครับจะตัดสินใจคบค่ายใดคันใดสักคันหนึ่งนะครับมันต้องตรงกับความต้องการการใช้งานของเรานะครับดูเยอะๆนะครับเป็นประโยชน์กับตัวท่านเองด้วยครับ